ผมมินจากไลฟ์ฟุตบอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Ford Learning Center นะครับก็มาตามเรื่องอาการ Deep Sleep Mode ในรถ Next Gen Everest และ Next Gen Ranger นะฮะหลายคนกังวลเห็นในโซเชียลมีเดียในคลับนะฮะที่รถ Ford เนี่ยสตาร์ทไม่ติดพอเช็คในแอปบอกว่าเป็น Deep Sleep Mode และตอนนี้ยิ่งตระหนกไปกันใหญ่นะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่รถที่ขายในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่ารถที่ขายในเมืองนอกก็เป็นเช่นกันนะครับหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะรถมันมีปัญหาหรือเปล่าแล้ว Deep Sleep เนี่ยมันคืออะไรนะฮะคนที่มีความรู้เรื่องการนอนนะครับอยากรู้ว่า Deep Sleep หลับลึกของอาการรถ Next Gen เนี่ยมันคืออะไร Deep Sleep Mode เนี่ยคืออาการที่รถไม่ยอมให้เปิดระบบนะครับไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่มีความเสียหายหรือระบบในการสตาร์ทรถมีปัญหานะฮะตัวมอเตอร์สตาร์ทต่างๆคือรถเนี่ยกล่องสมองกลจับได้ว่าแบตเตอรี่มีไฟฟ้าต่ำนะครับจะสั่งให้ปิดระบบหมดทุกอย่างเลยเพื่อป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าในรถและเงื่อนไขที่ทำให้รถเข้า Deep Sleep ก็คือไฟในแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 40% นะครับมันน้อยขนาดนั้นเลยไหมกลับไปที่สเปคของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ของ Next Gen Everest และ Next Gen Ranger เนี่ยเป็นแบตที่เรียกได้ว่าสเปคสูงเลยนะใช้ในรถยุโรปราคาแพงเรียกว่าแบต AGM แบต AGM ก็คือ Absorb Gas Mat นะครับมีโครงไฟเบอร์ในการอุ้มตัวน้ำกรดไว้นะฮะแบตตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ใช้ในสเปคของรถออฟโรดเลยเวลาที่วิ่งปีนป่ายแล้วไม่มีน้ำกลั่นลีกออกมาไม่มีการรั่วไหลของน้ำกลั่นน้ำกรดนะครับแบต AGM เนี่ยมีความสามารถหลากหลายนะครับยอมให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถดึงไฟไปใช้ได้ลึกมากๆก็เพิ่งจะมาใช้ใน Next Gen Everest และ Next Gen Ranger รวมถึง Next Gen Ranger Raptor นี่แหละนะครับลูกนึงก็หลายตังค์แต่ของ Ford ถือว่าไม่แพงนะฮะราคาลูกที่2เปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ย 6,000 กว่าบาทแล้วทำไม Next Gen ต้องอัพสเปคแบตเตอรี่มาเป็น AGM นะอันนี้ไปทีละเรื่องนะครับเพราะว่าสเปคใหม่ของ Next Gen Everest และ Ranger เนี่ยระบบไฟฟ้าเยอะมากๆนะครับไล่ไปตั้งแต่อุปกรณ์ภายในเลยจอแนวตั้งนะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆรอบคันนะครับยิ่งเป็นตัว Everest นี่ประตูท้ายไฟฟ้าอีกต่างหากและอุปกรณ์ส่วนสำคัญเลยก็คือพัดลมไฟฟ้านะครับใน Next Genที่ยังเป็นเครื่องดีเซล 2.0 ลิตรเหมือนเดิมเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนเลยนะฮะไม่มีพัดลมฟรีปั๊มแล้วนะครับตัวหม้อน้ำเนี่ยใช้พัดลมไฟฟ้าในการระบายความร้อนนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นสเปคสูงเป็น AGM 80แอมป์นะครับนะฮะแล้วก็ตัวอัลเทอร์เนเตอร์ก็ต้องเป็นสเปคใหม่ย้อนกลับไปในตัวเก่านะครับ Ranger ตัวเก่าเนี่ยตัวอัลเทอร์เนเตอร์ของเขาสเปคก็คือ110แอมป์นะพอมาเป็น Next Gen ตัวใหม่ที่ผมเคยรีวิวไปก็คือ250แอมป์เรียกได้ว่าคือลูกใหญ่แล้วพวกนี้มันจะมีกล่องนะสมองกลข้างในเป็นเขาเรียกว่า Intelligent Alternator นะครับมีความฉลาดมีความอัจฉริยะนะจะสามารถตัดสินใจได้ว่าตอนนี้จะจ่ายไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆภายในรถแล้วก็เช็คเซ็นเซอร์ต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้ไฟที่สร้างจากตัวอัลเทอร์เนเตอร์หรือจะดึงมาจากแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะใช้อัลเทอร์เนเตอร์ลูกใหม่ลูกใหญ่นะครับบางครั้งมันก็จะมีการดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้เช่นกันแต่จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่อย่างดีนะครับอ่ะกลับมาที่แล้วทำไมมันต้อง Deep Sleep แบตไม่ดีเหรอไม่ใช่นะครับแบต AGM เนี่ยเป็นแบตที่บอกเลยว่าสเปคสูงมากๆนะครับเก็บไฟได้ดีดึงไฟได้ลึกแล้วถ้าเกิดไฟเหลือเพียงแค่ 30% ก็ยังเพียงพอให้สตาร์ทได้จะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่มากับ Next Gen Ranger และ Next Gen Everest เนี่ยค่า CCA จะสูงมากจริงๆแล้วเรื่องของการสร้างฟังก์ชัน Deep Sleep Mode เนี่ยทำไปทำไมก็เพื่อป้องกันความเสียหายของรถนะแต่จริงๆแล้วแบตยังไม่เสียนะครับแล้วก็มีไฟเพียงพอในการสตาร์ทและสถานการณ์ตอนนี้เขาทำอย่างไรนะครับที่ผ่านมาช่วงแรกที่เกิดอาการ Deep Sleep Mode เนี่ยพอรถเข้าศูนย์บริการเขาก็จะทำการเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้แล้วทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ของระบบ Body Management System ตัว BMS เนี่ยเป็นตัวที่ดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่ไปใช้แปลตรงตัวเลยBody Management System ก็คือระบบที่อยู่กับตัวบอดี้นะเซ็นเซอร์ต่างๆระบบส่องสว่างเวลาที่เราเปิดประตูนึกออกไหมครับรถเนี่ยเปิดประตูใครเคยเปิด Ford ปุ๊บโอ้โหไฟส่องพื้นนะฮะเซ็นเซอร์ร้องเตือนไฟในห้องโดยสารติดนะครับไฟ Ambient Light นำทางเวลากลางคืนมันใช้ไฟเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการดึงไฟ
ปใช้เยอะนะครับแล้วตอนนี้เขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของตัว BMS ตัวเนี้ยมันจะใช้ไฟน้อยลงการรีพีทสัญญาณทุกครั้งก็จะมีการดึงไฟจากแบตออกมาใช้ด้วยนะครับเขาอัปเดตตัวนี้นะฮะอัปเดตควบคู่กันนะครับช่วงแรกได้เปลี่ยนแบตแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ฉะนั้นช่วงหลังก็คือตอนเนี้ยถ้าคุณเกิดอาการ Deep Sleep ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับรถที่ยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เพราะว่าเขาส่งจดหมายให้คุณเอากลับมาอัปเดตซอฟต์แวร์ถ้าเกิดคุณไม่รู้ข่าวสารตรงนั้นมาก่อนเขาส่งเป็นจดหมายใช่ไหมครับแล้วมาเห็นคลิปเนี้ยนะฮะไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนแบตให้คุณเพราะว่าเช็คแล้วแบตไม่ได้เสียไฟยังเพียงพอนะครับถ้ายังเก็บไฟได้ประมาณสัก 40% เนี่ยถ้าเครื่องยนต์กลับมาติดนะครับอัลเทอร์เนเตอร์กลับมาหมุนมันยังสามารถชาร์จไฟแล้วก็เก็บไฟได้เหมือนเดิมอาการ Deep Sleep เนี่ยไม่ใช่แบตเสื่อมนะเห็นในโซเชียลบอกกันว่าก็เข้าศูนย์ศูนย์ต้องเปลี่ยนแบตอาการ Deep Sleep เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแบตแล้วนะครับเพราะว่าแบตไม่ได้เสียแบตไม่ได้เสื่อมนะฮะอัลเทอร์เนเตอร์ก็คือไดชาร์จก็ไม่ได้เสียแต่มันเป็นเหมือนเกตเวย์ตัวนึงอ่ะที่มันมีประโยชน์กับรถที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแบตมีตั้ง 40% จริงๆชาร์จได้ปกติแล้วย้อนกลับไปแล้วทำไมก่อนหน้านี้บางคันเกิด Deep Sleep บางคันไม่เกิดตรงนี้ชัดเลยมี2เรื่องนะครับถ้าเขาแก้เรื่อง BMS เนี่ยก็คือเรื่องพฤติกรรมการใช้รถเรื่องที่ผมบอกนะครับเปิดปิดประตูนะเปิดประตูฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นลงบ่อยๆดึงไฟออกมาใช้แล้วรถไม่ค่อยได้สตาร์ท2นะครับด้วยความที่รอบเดินเบาเนี่ยของเครื่องดีเซล 2.0 ตัวใหม่รอบเดินเบาต่ำมากๆพอแยกกันแล้วนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้าดึงไฟจากแบตเตอรี่รอบเดินเบาต่ำนะฮะก็เกิดมลพิษต่ำจะได้ทดสอบผ่านเนาะขายในช่วงภาษีสรรพสามิตที่มันต่ำลงถ้าเกิดคุณขับมารถติดๆนะครับคลานมาก็มีโอกาสนะที่ตัวอัลเทอร์เนเตอร์เนี่ยจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ไม่พอแล้วเนี่ยสร้างกระแสไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ได้น้อยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการ Deep Sleep ได้Deep Sleep ของรถดีเซลของ Ford เนี่ยก็คือเกิดหลังจากดับเครื่องแล้วก็ก่อนที่จะสตาร์ทนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนที่จะดับเครื่องเนี่ยไฟมันเหลือเพียงแค่ 40% นะครับนะการชาร์จก็ทำด้วยการขับรถนะทางไกลอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ทำอยู่แล้วแต่หลังจากนี้หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว Body Management System แล้วนะครับทาง Ford ก็บอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแล้ววันนี้ก็เรามั่นใจได้ 100% มั้ยถ้าให้พูดกันตรงๆนะครับก็รอดูกันไปนะครับเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยยังมีระบบไฟฟ้าอื่นๆอีกเยอะมากโดยเฉพาะพวกที่เรียกว่าเทเลมาติกก็คือ Ford Pass นะครับไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเนี่ยแล้วกดแอปเล่นเพื่อเช็คสถานะของรถรถอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นมันก็จะต้องดึงไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อทำการรีพีทสัญญาณไม่มีอะไรก็อย่าไปเล่นมันมากมันมีประโยชน์ไหมไอ้พวกเทเลมาติกอย่าง Ford Pass มีประโยชน์อยู่แล้วครับนะแต่เอาไว้ใช้ที่เราต้องใช้บางคนเข้าใจโชว์เพื่อนบ่อยๆมันมีนะกดแอปเข้าไปดูรถอยู่นี่จำกัดอะไรได้บ้างมันก็จะต้องมีการรีพีทสัญญาณนึกออกไหมครับเซ็นเซอร์ต่างๆโอ้น้ำมันในรถมีเท่าไหร่เล่นอย่างเงี้ยมันก็จะดึงไฟมาใช้ตราบใดที่ทาง Ford ยังไม่ได้ตัดตัว Deep Sleep Mode ออกเนี่ยก็ยังสามารถเกิดได้อีกนะครับอาจจะเกิดในเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเปิดปิดประตูบ่อยๆนะครับใช้ประตูฝาท้ายไฟฟ้าบ่อยๆโดยที่เครื่องไม่ได้ติดเงี้ยตอนรถจอดอยู่บ้านเข้าออกรถเอาของนะครับหรือขับคลานบ่อยๆตรงนี้ก็ลองดูนะครับแต่ในส่วนของการรีพีทสัญญาณไฟระบบประตูตอนนี้เขามีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ปรับแล้ววันนี้ผมมาเยือน Ford Learning Center นะครับก็ดีนะได้ฟังหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเออรถเขาขายดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้สักแต่ว่าขายนะฮะทั้ง Ranger และ Everest เนี่ยขึ้นเบอร์3ของประเทศละนะครับเขาก็ทำหลายอย่างทำมาตั้งแต่โควิดเลยรถโมบายเซอร์วิสต่างๆทุกวันนี้ถ้าเกิดรถมีปัญหาอะไรก็โทรเข้า Call Center นะครับแล้วก็ได้เฟิร์มอีกอย่างนึงนะฮะว่าเฮ้ยไอ้ที่เราชอบพูดกันเนี่ยว่าช่างศูนย์ Ford ไม่เก่งนะครับช่างอู่เก่งกว่าเนี่ยก็หลายๆอย่างนะครับพอรถมันเป็นรถรุ่นใหม่ทันสมัยแล้วจริงๆตั้งแต่ T6 แล้วแหละก็ไม่จริงนะครับคืออู่เขาก็เช็คได้ด้วยเครื่องคอนซัลท์ผมก็เช็คได้ใครก็มีสั่งได้เลยครับ
OBD2 นะเสียบเช็คได้รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องมาเบิกอะไหล่ศูนย์อยู่ดีนะครับเขาก็ทำการเปลี่ยนนะไม่มีใครทำการระเบิดไดชาร์จมาซ่อมแผงวงจรต่างๆส่วนใหญ่เบิกเพราะว่าเวลาถามเรานะครับเราเอารถเข้าอู่เนี่ยผมบอกเลยบางครั้งแพงกว่าศูนย์นะครับเพราะว่าศูนย์ถ้าคุณเป็นลูกค้าปกติมันก็มีส่วนลดด้วยนะที่เข้าเช็คระยะตลอดเวลาเราเอารถเข้าอู่เขาถามเราอะไรเทียบหรืออะไรแท้เรารถคันเป็นล้านเราบอกอะไรแท้เฮียหายหน่อยเขาก็มาซื้อศูนย์นึกออกไหมครับซื้อศูนย์ไปอาจจะได้ส่วนลดอีกแต่เขาก็ต้องไปมาร์กอัพราคานะครับทั้งที่ถ้าเราเอารถเข้าศูนย์ตรงๆเนี่ยถ้ามันถอดเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยเผื่อศูนย์ถูกกว่าการรับประกันคุณภาพงานซ่อมอีกนะครับแล้วก็อู่อ่ะโชว์เครื่องคอนซัลท์ว่าโค้ดนู่นนี่ขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดตัวระบบโชว์ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยหรือเฟิร์มแวร์มันเป็นเวอร์ชั่นเก่ายังไงเขาก็ต้องเอารถคุณเนี่ยเข้ามาอัปซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ศูนย์อยู่ดีหรือเขาก็จะบอกคุณว่าตัวนี้แก้ไขลบโค้ดให้แล้วนะฮะแต่ถ้าเช็คระยะข้างหน้าหรือว่างก็เอารถไปเข้าศูนย์อัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่ดีนะฉะนั้นลูกค้าฟอร์ดที่อาจจะแบบเรียกว่าอะไรนะจะเป็นลูกค้าฟอร์ดต้องปลุกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับคนที่มีความรู้เรื่องช่างเคยใช้รถรุ่นเก่าๆมาเขาก็ไม่ซีเรียสเขาก็ได้ฉันเป็นคนเล่นรถแต่คนที่เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ๆนะครับเคยใช้ Toyota Isuzu Honda อะไรเงี้ยเราขับอย่างเดียวถึงเวลาเข้าศูนย์ไม่ต้องกลัวศูนย์นะครับจริงๆศูนย์ Ford เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะเมื่อกี้ผมถามแบต AGM เขาบอกลูกละ 6,000 เองถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับไม่นับค่ายยุโรปนะแบต AGM ค่ายยุโรปนี่ลูกโอ้โหแบบว่าเกือบ 20,000 นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ตลาดด้วยกันเนี่ยรถ SUV ที่ใช้เครื่องดีเซลเทอร์โบหรือรถปลั๊กอินไฮบริดที่เขามีแบต12โวลต์ที่เป็นแบต AGM เนี่ยเขาขายลูกนึง 15,000 นะแต่ของ Ford นี่80แอมป์เป็น AGM ด้วยเขาขายลูก 6,000 เองใช้ทนใช้นานครับโอเควันนี้ก็ได้มาคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเรื่องตัวการป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับประตูแรกนะเกตเวย์แรกเขาสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่า Deep Sleep Modeนะครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายในระบบต่างๆนะฮะแต่แบตอัลเทอร์เนเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้เสียนะครับมอเตอร์สตาร์ทไม่ได้เสียนะฮะก็บอกให้พวกเราสบายใจนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับทำให้เข้าใจอาการ Deep Sleep Mode นะครับมันเกิดแล้วไม่ปฏิเสธนะฮะเรื่องจริงลูกค้าลำบากเพราะมันดับสตาร์ทไม่ได้บางทีไปจอดขวางเขาใช่ไหมครับมีการเรียกรถสไลด์มามันก็รถอย่างป้ายแดงอ่ะนะวิ่งมาไม่กี่พันโลมันก็สร้างความตระหนกตกใจนะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะรถไม่ได้เสียเป็นฟังก์ชันที่ดีสำหรับเขาแต่เรารู้สึกว่ามันสร้างความลำบากและสร้างความตกใจให้เรานะฮะรถอย่างป้ายแดงอยู่มันเข้าดีฟสลีปก็คือรถดับสตาร์ทไม่ติดมันก็เสียหน้าเหมือนกันนะอายเพื่อนเหมือนกันนะโอ้โหคุยไว้เยอะว่าระบบจัดเต็มนะฮะแบบว่าช่วงล่างดีรถขับดีมากอะไรเงี้ยก็รอดูกันไปนะครับผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์รายงานเพียงเท่านี้ครับผม